มาดูเรื่องของการหาเสียงกันบ้าง นะครับหลังจากที่ทุกพรรคลงสมัครสสกันเรียบร้อยแล้วครับก็เดินหน้าหาเสียงกันอย่างเต็มสูบครับทั่วประเทศเลยแนะนำนโยบายรวมถึงแนะนำผู้สมัครของพรรคติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองครับพรรคการเมืองต่างเดินหน้าหาเสียงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกันอย่างคึกคักเริ่มที่พรรคพลังประชารัฐแยกทับใหญ่ทับย่อยหัวหน้าพรรคนำคณะลงพื้นที่สมุทรสาครเชื่อนโยบายตรงจุดเสนอชื่อนายกตรงใจไม่สนใจแคนดิเดตพรรคอื่นให้ความมั่นใจเดินตามระบอบประชาธิปไตยขอเสียงให้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลส่วนโฆษกพรรคลงพื้นที่สวนหลวงประเวศบอกว่าแม้ว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะไม่ได้มาร่วมหาเสียงแต่เชื่อทุกคนจะให้การสนับสนุนเพราะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดด้านพรรคเพื่อไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดวัดเกาะสุวรรณารามและตลาดวงศกรพ่อค้าแม่ค้าสะท้อนว่าขายของไม่ดีสินค้าราคาตกต่ำจึงได้ให้กำลังใจตามสไตล์รัฐมนตรีผู้แข็งแกร่งพร้อมกับรับปากว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมแผนแก้เศรษฐกิจไว้ให้แล้วขอให้อดทนรอกันอีกนิดขณะที่พรรคอนาคตใหม่ไฟแรงไม่แพ้ใครผู้สมัครจังหวัดตรังเดินเท้าแจกแผ่นพับแนะนำตัวกับประชาชนแบบเคาะประตูบ้านและแวะเวียนไปตามห้างสรรพสินค้าเพื่อขอคะแนนเสียงกับพนักงานและผู้มาใช้บริการถึงที่ยืนยันไม่หนักใจที่ต้องสู้กับเจ้าถิ่นหลายสมัยจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมสู้ตามแนวทางประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นผู้ชี้ชะตาด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำทีมผู้สมัครบุกเมืองหอยใหญ่ไข่แดงนั่งซาเล้งไปตลาดเทศบาลสุราษฎร์ธานีเรตติ้งดีไม่มีตกแม่ค้ามาปอกขนุนให้ชิมถึงที่ได้กำลังใจดีแบบนี้จึงกล้ายืนยันว่าจะชนะการเลือกตั้งและไม่หวั่นคู่แข่งด้านผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์พิษณุโลกเดินสายแจกใบปลิวประกาศหาเสียงขายนโยบายแก้จนย้ำเป็นนักการเมืองต้องนำพาประเทศผ่านวิกฤตไปได้ทุกเรื่องมั่นใจนโยบายของพรรคจะสามารถดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงขณะที่ขาบู๊ขาลุยทุกที่อย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยลงพื้นที่ชุมพรเปิดศูนย์ประสานงานพร้อมปราศัยอ้อนขอคะแนนจากชาวชุมพรชี้นายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอาจเข้าข่ายครอบงำชี้นำกิจกรรมทางการเมืองขัดต่อพรบพรรคการเมืองด้วยส่วนพรรคไทยรักษาชาติแม้ว่าหมายในกรุงเทพจะถูกยกเลิกไปและยังมีปัญหาเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่แต่ผู้สมัครสงขลายังคงลุยหาเสียงตามปกติยืนยันว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจดีและไม่มีกระแสต่อต้านถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือเรื่องของการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครพรรคต่างๆที่กกต.ต้องรับเรื่องร้องเรียนรายวันอย่างวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่พบหญิงวัยกลางคนอ้างตัวเป็นร่างทรงใช้มีดกรีดและสาดน้ำมันที่ป้ายหาเสียงของผู้สมัครเขต3โชคดีผู้สมัครไม่ติดใจเอาความเพียงแต่ขอว่าอย่าก่อเหตุซ้ำอีกทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน